เรื่องย่อละครฉะเฉลยศึกกลา้าท่าในเรือนของขุนฟาลั่นผู้มีพรสวรรค์ในศิลปะการต่อสู้หลังจากที่ได้รับคำแนะนำจากรุ่นพี่และครูมวยบวกกับความเฉลียวฉลาดและไหวพริบจึงทำให้กลา้ากลายเป็นนักมวยที่ค่ายมวยต่างๆในยุคนั้นรู้จักกันในานามนายขนมต้มซึ่งชื่อนายขนมต้มชื่อนี้ ได้มาจากเฟื่องฟ้าลูกสาวคนเล็กของขุนฟ้าล้านซึ่งเป็นคนที่กล้ารักและบูชาหลังจากกรุงศรีอย,ยุธยาโดนพม่าตีแตกครั้งที่สองกล้าได้รวบรวมสมัครพรรคพวกเพื่อหาทางกอบกู้บ้านเมืองโดยกล้าได้รู้จักกับนินและโหนจนกลายเป็นพี่น้องต่างสายเลือดที่พร้อมจะตายแทนกันได้กลุ่มของกล้า เมื่อได้ครูเที่ยงผู้ซึ่งเป็นทหารเอกและองครักษ์คู่บารมีของเจ้าฟ้าอุทุมพรเข้ามาร่วมด้วยยิ่งทำให้กลุ่มของกล้าโตและแข็งแกร่งขึ้นด้วยวิธีการรบแบบกองโจรทำให้พวกเขาสามารถช่วยให้คนไทยรอดพ้นจากการเป็นเฉลยศึกของพวกพม่าได้เป็นจํานวนไม่น้อยทำให้มะขามลูกสาวของนายบ่อนเจ้าของบ่อนต้องบ้านแตกและเสียพ่อไป เกิดความประทับใจและรู้สึกหลงรักกล้ามังเจเรที่มีโทษถึงประหารชีวิตถูกลดโทษโดยพระเจ้ามังระให้กลายเป็นคนธรรมดาและยังถูกส่งตัวไปในบ่อนมวยใหญ่ของพวกพมา่านายขนมต้มหรือไอ้กล้าก็เป็นหนึ่งในนักมวยที่ถูกจับมาขังอยู่ที่ค่ายมวยนรกแห่งนี้กล้าความจำเสื่อมจากการถูกจับกลายเป็นสิ่งบันเทิงของชาวพมา่า ที่ได้พบเห็นและมะเมียน้องสาวของมังเจเรที่กล้าเคยช่วยเหลือไว้คอยดูแลกล้าเท่าที่สามารถจะทำได้มะขามออกตามหากล้าจนพบและรู้ว่ากล้าความจำเสื่อมมะขามคิดหาทางช่วยออกจากที่คุมขังมะขามจึงได้รู้จักกับมะเมียทั้งสองสาวช่วยกันเพื่อให้กล้าฟื้นจากความทรงจำจากเฟื่องฟ้า ที่ตอนนี้เป็นคนรักของมังจาเรมะเมียกับมะขามช่วยกันหาทางพากล้าออกจากคุกแต่ไม่รอดเพราะทกยอมาพอดีสั่งทหารคุมตัวมะเมียกับมะขามออกไปและพ่าตัวกล,กล้ากลับเข้าคุกหลังกล้าความจำฟื้นแล้วและต้องสู้กับมังจาเรกล้าแกล้งแพ้มังจาเรอย่างราบคาบมังจเรเจ็บใจมากออกไปด้วยความแค้นกล้า รีบบอกมังจเรเรื่องเฟื่องฟ้าตายแล้วทกยอกลัวว่ามังจเรไม่ปล่อยเขาแน่อาร์ลแมเลยเสนอให้องซอไปฆ่ามังจารในการประลองในลานประตูผีในขณะเดียวกันมะเมียกับมะขามก็แอบบุกบ้านขององซอเพื่อค้นหาตัวเมียตององซอกับมังจเรต่างคนต่างน่วมองซอพลาดโดนมังจาเรเล่นงานอย่างหนัก มังเจเรเสียเปรียบจนกล้าทนไม่ไหวหลุยเข้าไปในสนามช่วยเหลือมังเจเรและฆ่าององซอด้โดยมีดของององซอตายคาสนามมังเจเรแค้นทกย่อมากความีดที่ปากท้องององซอเควียนขึ้นไปปากที่หัวใจทกยอ่อตายคาอัศจัรร์อาลลามตกใจช็อกและหนีออกจากสนามและพระเจ้ามังระได้รู้ความจริงทุกอย่างจากเมียด จึงรับสั่งให้ปล่อยตัวมังจเรมังจเรทำสอบเฟื้องฟ้าอย่างโศกเศร้าอาลแมกลัวความผิดจนเป็นบ้าเสียสติพระเจ้ามังระยืนขอเสนอให้กล้าลุยเดี่ยวกับทหารอังวะสิบนายแล้วจะปล่อยตัวเฉลยทุกคนกลับอโยธยาสุดท้ายพระเจ้ามังระก็ทำตามที่ได้ตกลงไว้ยอมปล่อยตัวกล้าและเ<ต>ฉลยทั<ฉ>้งหมด กลับสู่อโยธยายอย่างสมศักดิ์ศรี